รัฐมนตรีเดชอิฐเปิดใจลั่นไม่เกี่ยวค้ายาฆ่าคนโดนฟ้องคดีเดียวเชื่อมีขบวนการจ้องทุบการเมืองวันที่4 กันยายน 2567 12:21 น.เดชอิฐขอความเป็นธรรมไม่เกี่ยวค้ายาฆ่าคนเผยโดนฟ้องคดีเดียวสุดท้ายศาลยกฟ้องแจงปมโทนี่เตียวเชื่อมีขบวนการจ้องทุบลั่นขอรักษาสิทธิ์เชือดไก่ให้ลิงดูยันเฉลิมชัยบริสุทธิ์เมื่อเวลา10:35 น.วันที่4 กันยายน 2567ที่รัฐสภานายเดชอิฐขาวทองส.ส.ทรงขลาและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงโต้ตอบกรณีสื่อมวลชนบางสำนักพาดพิงตนเองเกี่ยวข้องกับประเด็นจริยธรรมต่างๆว่าสำหรับข้อกล่าวหาว่าตนพัวพันกับนายเตียววุยวูดหรือโทนี่เตียวนั้นเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่มาจากมาเลเซียเข้ามาอยู่จังหวัดสงขลาร่วม10 ปีลงทุนเป็นพันล้านบาททั้งแม่ทัพภาค4ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในอำเภอสะเดาก็ไปอำนวยความสะดวกตนเป็นคนสงขลาเมื่อนักธุรกิจมาลงทุนก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแต่เรามีเงื่อนไขว่าต้องมาอย่างถูกกฎหมายไม่กระทําผิดกฎหมายไทยใดๆในโทนี่เตียวรู้จักกับตนเมื่อ5 ปีที่ผ่านมาเขาไปบวชตนก็ไปร่วมพิธีบวช ด้วยตามวินยูชนคนสงขลาทั่วไปดังนั้นผมและนายโทนี่เตียวไม่ได้ทําผิดแต่ภายหลังทราบว่าเขาทําผิดกฎหมายที่ประเทศจีนวันนี้จึงถูกจับแล้วส่งตัวไปจีนถ้าทำผิดกฎหมายไทยจะส่งตัวไปจีนไม่ได้แต่จะต้องรับโทษในประเทศไทยก่อนนายเดชอิฐกล่าวนายเดชอิฐกล่าวว่าส่วนข้อกล่าวหาในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นั้นตนเพิ่งไปเช็คข่าวว่าเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อปี55ขณะนั้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆจึงสงสัยว่าส่งเรื่องไปยังปปช.ได้อย่างไรทราบว่าผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีโดนสั่งฟ้องไปหมดแล้วแต่ชื่อตนอาจไปอยู่ในกลุ่มไลน์ผู้ต้องหาเขาก็ส่งรายชื่อเหล่านี้ไปตรวจสอบและตนทำหนังสือไปยังปปช.ขอให้ส่งรายละเอียดมาให้ด้วยโดยปช.ตอบกลับว่าอยู่ในกระบวนการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่สามารถส่งข้อมูลให้ได้สำหรับข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดนั้นยืนยันว่าไม่เคยต้องคดีอาญาใดๆไม่ว่าจะฆ่าคนตายค้ายาเสพติดเพราะถ้ามีคดีเหล่านี้จะต้องมีหมายเรียกหรือหมายจับต้องรายงานตัวพิมพ์ลายนิ้วมือชีวิตตนมีคดีเดียวคือคดีการเลือกตั้งที่นายนวพลบุญยามณีเป็นผู้ฟ้องสมัยเลือกตั้งนายกอบจ.สงขลาสุดท้ายศาลยกฟ้องฉะนั้นอยากฝากถึงสื่อมวลชนจริยธรรมนักการเมืองก็สำคัญแต่จริยธรรมของสื่อก็สำคัญมากผมมีลูกมีภรรยามีเพื่อนฝูงผมมาจากการเลือกตั้งของประชาชนชาวสงขลาเลือกมาเป็นอันดับ1-2 สมัยติดต่อกันถ้าผมเกี่ยวพันในลักษณะนี้พี่น้องที่เลือกผมก็เสียหายไปด้วยครอบครัวผมก็เสียหายยับเยินอยู่แล้วอยากชี้แจงว่าไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรใดๆเลยขอพูดตรงนี้คนค้ายาเสพติดเป็นคนชั่วช้าสามาญคบไม่ได้แต่คนที่ไม่ค้ายาถูกคนใดคนหนึ่งสื่อสำนักใดสำนักหนึ่งทำให้คนเข้าใจว่าค้ายาคนพวกนี้เลวร้ายกว่าผู้ค้ายาเสียอีกเพราะทำร้ายคนและสังคมตรงนี้ผมขอความยุติธรรมด้วยเพราะผมไม่เคยเกี่ยวข้องและไม่มีด้วยนายเดชอิฐกล่าวเมื่อถามว่าปช.เคยเรียกไปให้ข้อมูลหรือไม่นายเดชอิฐกล่าวยืนยันว่าไม่เคยไปปปช.แม้แต่ DSI หรือขึ้นโรงพักในชีวิตโดนฟ้องคดีเดียวแต่สุดท้ายก็ยกฟ้องไปแล้วเมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเบื้องหลังหรือไม่นายเดชอิฐกล่าวว่าเชื่อว่ามีขบวนการอยู่ข้างหลังเพราะจ้องมาที่ตนและน
ายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพิเศษต่อข้อถามถึงการส่งรายชื่อรัฐมนตรีให้ตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบกลับหรือไม่อย่างไรนายเดชอิฐกล่าวว่าไม่ได้ตอบกลับตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรเลยแต่สังคมก็มองตนไม่ดีเลยเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะฟ้องร้องหรือไม่นายเดชอิฐกล่าวว่าต้องดูว่ากรณีใดเข้าข่ายผิดกฎหมายตนต้องรักษาสิทธิ์ฟ้องดำเนินคดีบ้างเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างเมื่อถามย้ำว่าหากฟ้องจะฟ้องตัวนักข่าวหรือสำนักข่าวนายเดชอิฐกล่าวว่าตนสงสารนักข่าวบางคนบางทีเขาไม่ใช่คนชั่วแต่เขาชั่วโดยเจ้านายสั่งแต่บางคนก็ชั่วโดยสันดานก็มีเช่นกันหากเขาไม่มีเจตนาชั่วจริงตนก็ไม่ต้องการฟ้องใครยืนยันว่าพรรคส่งชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีไปเพียง2 คนไม่มีส่งชื่อสำรองไปด้วยและนายเฉลิมชัยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ 100% มีเพียงสำนักข่าวเดียวที่ถล่มผมและนายเฉลิมชัยนายเดชอิฐกล่าวนายกสมาคมกีฬาคนพิการไทยยกสายสุนีราชินีวีลแชร์ฟันดาบโลกเหรียญต่ออนาคตกีฬาวันที่5 กันยายน 2567 13:43 น.ไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยโพสต์ชื่นชมแววสายสุนีชนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยหลังคว้าเหรียญทองมาครองได้อีก1 เหรียญจากดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B โดยสายสุนีเอาชนะเสี่ยวหลงจากจีน15-11 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองเป็นเหรียญที่2ของตัวเองหลังการแข่งขันไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยได้โพสต์ข้อความถึงแววสายสุนีโดยระบุว่าแววทำได้อีกครั้งเหรียญทองที่5ของประเทศไทยจากสายสุนีชนะประเภทดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B พาราลิมปิกเกมปารีส2024แววเธอคือราชินีวีลแชร์ฟันดาบโลกเหรียญที่3ต่ออนาคตนายกไมตรีเริ่มแล้วถกงบ68วันที่2 สสปช.น.อัดงบกศ.ดูงานสร้างเขื่อนนตปท.ซื้อครุพันธ์การเมืองวันที่4 กันยายน 2567 13:13 น.ถกงบ68วันที่2 สสประชาชนอัดงบดูงานสร้างเขื่อนต่างประเทศกระทรวงเกษตรศาสตร์สะท้อนหวังสร้างเขื่อนขนาดใหญ่แก่งเสือเต้นเชื่อไม่ใช่ทางออกแก้น้ำท่วมน้ำแล้งเมื่อเวลา9:50 น.วันที่4 กันยายน 2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วาระที่2เป็นวันที่2มีนายพิเชษฐ์ชื่อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งการพิจารณาเข้าสู่มาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กศวงเงิน 56,297,046,700 บาทนายเลาฟังบัณฑิตเทิดสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.อภิปรายการจัดสรรงบประมาณเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ 7.6 ล้านบาทเพื่อเรียนรู้ดูงานการสร้างเขื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำและตะกอนแม้จะเป็นงบที่ไม่มากแต่มีนัยยะสำคัญต่อทิศทางของรัฐบาลที่ยังต้องการสร้างเขื่อนไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้นำรัฐบาลพูดถึงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเขื่อนแม้จะมีประโยชน์แต่เป็นการบริหารจัดการที่ถูกต้องแล้วหรือไม่แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้จริงหรือไม่งบศึกษาดูงานต่างประเทศจึงเป็นเหมือนสารตั้งต้นในการพยายามหาทางสร้างเขื่อนหรือไม่
แม้การบริหารจัดการน้ำจะมีความจำเป็นแต่การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ไม่ใช่ทางออกประเทศที่พัฒนาแล้วเลิกสร้างเขื่อนมานานแล้วเขื่อนที่มีอยู่ก็ทยอยทุบทำลายเพื่อให้น้ำไหลอย่างอิสระตนจึงเสนอให้ตัดงบส่วนนี้ออกนางสาวสนิวานบัวบานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายตัดลดงบกรมการข้าว 4,000 ล้านบาทซึ่งครึ่งหนึ่งของงบลงไปที่โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อครุพันธุ์ทุกวันนี้ปริมาณการบริโภคข้าวในตลาดโลกลดลงส่วนแบ่งทางการตลาดของไทยก็ลดลงและหน่วยงานรัฐตั้งเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลดลงจากปี67อีกด้วยดังนั้นหากตั้งใจจะลดการผลิตลงหน่วยงานจะตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องจักรเพื่ออะไรที่สำคัญโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีมาตั้งแต่ปี61ใช้งบไปแล้วเกือบ 2,000 ล้านบาทไม่มีความคุ้มค่าเพราะอัตราการเติบโตการผลิตข้าวของไทยยังคงต่ำอยู่แทบจะน้อยที่สุดในทวีปเอเชีย